ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปเผยโฉมมิตรตัวปลอมต้องสวมรอยเป็นพระเอกดังเหมือนจนคนดูตกใจครับสำหรับพระเอกหนังไทยที่เคยได้รับความนิยมสูงสุดนะครับคงจะไม่มีใครเกินมิตรชัยบัญชานะฮะซึ่งก็เป็นที่รักของทั้งแฟนหนังและก็คนในวงการบันเทิงด้วยกันผู้สร้างเนี่ยก็ต้องการคุณมิตรชัยบัญชาเพราะว่าหนังที่คุณมิตรชัยบัญชาแสดงนำเนี่ยขาดทุนยากเมื่อทุกคนต่างก็ต้องการคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณมิตรก็ปฏิเสธยากเพราะคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นเดือนนึงเนี่ยคิวถ่ายหนังนะฮะทั้งวันทั้งคืนเต็มเดือนเลยนะครับจะขอหยุดเป็นวันพักผ่อนส่วนตัวในวันที่15เพียงวันเดียวเท่านั้นนะฮะเดือนนึงเนี่ยมี60คิวก็ยังไม่พอถ้าคิวต่อไปไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากก็ยังมีคิวโดด7โมงเช้าถึง9โมงและ1ทุ่มถึง3ทุ่มอีกบางทีเนี่ยก็มีการดักขอถ่ายหน้าบ้านหรือระหว่างทางก็ยังมีซึ่งเวลานอนของคุณมิตรเนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่อยู่ในรถระหว่างเดินทางหรือบนลานหินลานหญ้าในกองถ่ายนั่นแหละเดือนนึงเนี่ยคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยนะฮะจึงมีหนังต้องถ่ายเนี่ยราวๆ20เรื่องครับแล้วก็เคยสูงถึง30เรื่องด้วยกันฉะนั้นเนี่ยในวันที่คุณมิตรเนี่ยหล่นจากบันไดเชือกเฮลิคอปเตอร์ขณะถ่ายอินทรีทองอยู่นี่นะครับที่พัทยาเมื่อวันที่8ตุลาคม2513จึงมีหนังที่ถ่ายค้างคาอยู่เนี่ยถึง21เรื่องด้วยกันรวมเรื่องวิวาลูกทุ่งของผู้เขียนแล้วก็หนังกำลังภายในของฮ่องกงที่ไปเปิดกล้องไว้แล้ว2เรื่องกำลังจะไปเปิดกล้องอีก1เรื่องนะฮะซึ่งหนังที่เพิ่งถ่ายได้ไม่กี่ฉากเนี่ยนะครับก็ต้องตัดฉากนั้นทิ้งไปเลยนะฮะเปลี่ยนพระเอกเป็นคุณสมบัติเมธานีหรือว่าคุณชายาสุริยันแทนบางเรื่องหนักหน่อยถ่ายไปกว่าครึ่งเรื่องแล้วก็ต้องตัดใจทิ้งฉากที่คุณมิตรเนี่ยแสดงแล้วก็เปลี่ยนพระเอกใหม่เหมือนอย่างวิวาลูกทุ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นคุณชัยยาสุริยันเรื่องที่มีปัญหามากกว่าเพื่อนเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องคนึงหาที่เหลืออีกเพียง3ฉากสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็มีกำหนดจะเข้าฉายในต้นปี2514จะเปลี่ยนพระเอกก็คงจะไม่ไหวครั้นจะรวบรัดให้หนังเนี่ยจบแค่นั้นเรื่องก็จบไม่ลงคนดูต้องเสียอารมณ์แน่นอนนะฮะในที่สุดเนี่ยผู้สร้างและก็ผู้กำกับเนี่ยก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรดีจะหาคนที่หน้าตาคล้ายคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยมาถ่ายใน3ฉากที่เหลือได้อย่างไรซึ่งแมวมองทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ต่างออกควานหาเลยคนที่หน้าตาเหมือนคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยนะครับตามคำร่ำลือที่ได้ยินกันมาแต่ตามตัวมาดูอย่างละเอียดถ่ายรูปพิจารณาแล้วก็เห็นว่ายังห่างไกลกับคุณมิตรตัวจริงเหลือเกินไม่สามารถที่จะหาคนที่ใกล้เคียงพอที่จะแทนกันได้เลยจนกระทั่งต่อมาครับได้ข่าวว่ามีคนขับรถของเทศบาลจังหวัดชัยภูมิมีหน้าตาคล้ายกับคุณมิตรชัยบัญชามากชาวบ้านบางคนถึงกับทักว่าเป็นคุณมิตรชัยบัญชาเลยซึ่งผู้สร้างคนึงหานะฮะก็เลยสั่งล่าตัวเลยเอามาที่กรุงเทพเมื่อเห็นตัวแล้วก็ทดสอบหน้ากล้องแล้วนะฮะก็ลงมติกันเลยว่ามีความละไม้คล้ายคุณมิตรชัยบัญชามากจริงๆโดยเฉพาะเมื่อใส่แว่นตาดำตามบทในเรื่องเนี่ยนะฮะซึ่งมิตรปลอมเนี่ยจึงถูกนำเข้ากล้องถ่ายทำใน3ฉากสุดท้ายของคนึงหานั่นเองและก็ตั้งชื่อให้ว่าชาติชัยภูมิแต่คนทั่วไปเนี่ยกลับเรียกกันว่ามิตรชัยภูมินั่นเองอย่างไรก็ตามนะฮะการนำมิตรตัวปลอมมาปิดกล้องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ทำแบบหลอกคนดูนะฮะแต่ออกข่าวกันครึกโครมว่าหาคนที่หน้าเหมือนคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยมาปิดกล้องเรื่องคนึงหาทั้งตอนฉายเนี่ยที่มีคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยแสดงมาตลอดพอ3ฉากสุดท้ายหนังก็หยุดฉายเปิดไฟทั้งโรงชวนเชิญคนดูเนี่ยให้ลุกขึ้นยืนไว้อะไรแก่คุณมิตรชัยบัญชา1นาทีแล้วก็ประกาศให้ผู้ชมเนี่ยคอยดูคนที่มาแสดงแทนคุณมิตรใน3ฉากที่เหลือพอหนังเริ่มฉายใหม่อีกรอบนึงเนี่ยนะฮะเมื่อคุณมิตรชัยภูมิปรากฏออกมาในจอคนดูก็ฮือฮากันทั้งโรงเลยฮะแล้วก็ยอมรับว่าใกล้เคียงกับคุณมิตรชัยบัญชามากจริงๆซึ่งคนึงหาเนี่ยก็เลยแก้ปัญหาเรื่องคุณมิตรไปได้ด้วยวิธีนี้นะฮะอีกครั้งยังเข้าฉายในขณะที่ข่าวการเสียชีวิตของคุณมิตรเนี่ยยังร้อนแรงอยู่คนดูจึงต้องการไปชมหนังเรื่องสุดท้ายของคุณมิตรเนี่ยนอกจากเรื่องอินทรีทองอีกทั้งยังต้องการไปชมมิตรปลอมอีกด้วยนะฮะซึ่งเรื่องคนึงหาเนี่ยจึงประสบความสำเร็จด้านรายได้พอสมควรเลยนะฮะส่วนหนังฮ่องกงเรื่องอัศวินดาบกายสิทธิ์ที่คุณมิตรเนี่ยไปถ่ายมา2ครั้งแล้วเพิ่งกลับมาก่อนเสียชีวิตไม่กี่วันนะฮะแล้วก็ยังจะมีคิวเนี่ยจะต้องไปปิดกล้องอีกก็เลยตัดสินใจใช้คุณมิตรชัยภูมินี่แหละปิดกล้องเหมือนกันเมื่อคุณชาติชัยภูมิเนี่ยได้แสดงแทนคุณมิตรชัยบัญชาในคนึงหานะฮะแล้วก็เรื่องอัศวินดาบกายสิทธิ์ก็แก้ปัญหาให้ผู้สร้างหนังไทยแล้วก็หนังฮ่องกงแล้วนะฮะก็กลับไปขับรถเทศบาลชัยภูมิงานประจำเช่นเคยไม่มีผู้สร้างหนังรายใดสนใจที่จะนำไปแสดงแทนคุณมิตรหรือว่าแสดงเป็นตัวของเขาเองอีกเลย
เมื่อตื่นจากความฝันกลับไปสู่ชีวิตจริงตามเดิมนะฮะตำนานคนดังวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ